ผมกำลังเต้นดำโดยมีสาวสวยที่สุดในโรงเรียนในอ้อมแขนทุกอย่างสมบูรณ์แบบจนจูๆ่ๆผมเห็นพายุแดงๆพุ่งเข้ามาหาผมแล้วรู้ตัวอีกทีผมก็โดนตบฉาดเข้าให้อ้อนี่โรซี่แฟนเก่าผมเองเธอมองผมอย่างกับจะจับหักครึ่งได้โอเคก็โรซี่แฟนผมเพิ่งเลิกไปกันเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะประสาทเสียใส่ผมได้นะเฮ้ hey, ผมแอนดูและผมคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่นะ ปัญหาคือผมดวงแย่เรื่องสาวโดนความสวยพวกเธอทําเอาหน้ามืดตามวมวผลก็คืออยู่กับพวกเธอแล้วผมตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่าจุดออดเรื่องสาวสวยของผมกําลังจะพามาเจอเรื่องดาราม่าอะไรบ้างทุกอย่างเริ่มขึ้นในปาร์ตี้ปิดเทอมมหาลัยผมกับเพื่อนดื่มหนักกันดังนั้นตอนแบดเพื่อนผมเอาเบอร์เกอร์มาพานันเพื่อท้าให้ผมชวนลิซ่าเต้นดําผมก็เลยเข้าหาเธอทันทีโดยไม่รีรอโอ้เธอสวยมากเกินเอื้อมไปเลย ดังนั้นผมเลยคิดว่าเธอคงไม่ไล่ผมไปไกลๆแต่เธอกลับยิ้มแล้วพาผมไปที่ยังฟอร์ต้นรัมระหว่างเราเต้นกันเธอกระซิบข้างหูผมว่าชอบผมมาโดยตลอดแล้วก็คุณคงเดาได้โรซี่แฟนเก่าสติแตกของผมก็เดินมาตบผมเฉยผมตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยอาการปวดหัวตุบๆเเอสียงใครตะโกนอะไรตรงหน้าต่างบ้านเนี่ยผมเอาผ้าห่มคลุมตัวแล้วค่อยๆเดินไปเอื่อยๆไปส่องอะริซ่กับโรซี่ตะโกนใส่กันอยู่ เขาเป็นของฉันไม่ใช่เธอไปให้พ้นเขาอยากได้ฉันไม่ใช่หล่อนยอมรับซะอ,อ๋อเหรองั้นเราไปถามแอนดูกันว่าเขาชอบใครทำทำไมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเลือกฉันผมแห้งมากจนรับไม่ไหวก็เลยปิดหน้าต่างแล้วกลับไปนอนสาวๆพวกนี้ไม่หยุดเลยตลอดสองสาวันต่อมาพวกเธอส่งข้อความกระหนำ่ำแล้วรอผมอยู่ที่หน้าบ้านโอเคก็ผู้ชายส่วนใหญ่คงฝันให้สาวสวยมาตบตีแย่งกันแต่เชื่อเธอ มองพวกเธอจิกหัวกันเองนี่มันไม่สนุกอย่างที่คิดโชคดีที่มีคนฟังคำขอของผมคือริชชี่พี่ชายสุดเท่ของผมนั่นเองเขามาหาพร้อมตัว๋วล่องเรือสำราญนานสองอาทิตย์ที่เขาจองไว้นานแล้วแต่ว่าดะติดงานตั๋วเลยเป็นของผมสุดยอดผมกอดพี่ชายรับตั๋วมาจากมือแล้วเริ่มเก็บกระเป๋างานยากก็คือการแอบหนีโรซี่และริซ่ายังวนเวียนอยู่หน้าบ้านดังนั้นผมเลยยืมเสื้อฮู้ดของเพื่อนร่วมบ้านและหมวกเบสบอล แล้วแซงเธอเป็นเขาเพื่อผ่านพวกเธอไปผลลัพธ์ก็คือพวกเธอไม่ได้สังเกตผมด้วยซ้ําลาก่อนฝันร้ายที่ชื่อลิซ่าและโลซี่และสวัสดีวันหยุดในฝันแสนหวานแหมชีวิตต้องเป็นแบบนี้สิพี่ชายผมจองที่เอาไว้หรูหราดีจริงๆห้องผมใหญ่มากแถมมีระเบียงส่วนตัวด้วยที่นั่นมีเรื่องให้ทําเพียบทั้งบาร์อาท์ดร้านอาหารมากมายสระว่ายน้ําโรงหนังผมอยู่ในห้างร้อยได้ชัดๆสวรรค์แท้ ช้าวันถัดมาเมื่อผมตื่นขึ้นบนเตียงเคียงซสยผมก็ได้ยินแต่ความเงียบออความเงียบแสนหวานคิดถึงเธอจริงๆไม่มีสาวๆมงเงวาเยี้วใส่กันฮผมเปลี่ยนชุดแล้วเดินไปตรงที่บาร์ดื่มค็อกเทลตอนนี้ไม่เช้าไปหรอกหน้าผมสวมแว่นกันแดดแล้วผมก็เห็นสาวว้าสวยมากๆผมรีบสั่งค็อกเทลสองแก้วแล้วเดิมเดินไปหาเธอผมกําลังจะส่งเครื่องดื่มไปให้เธอแต่ก็ดันสะดุดเข้ากับเตียงอาบแดด แล้วผมก็มองแก้วหลดเป็นภาพช้าพยายามคว้ามันเต็มที่แต่ผมกับพุ่งชนหลังเธอสะง,งั้นเธอร้องตกใจแล้วก็ดูผมไอโรคจิตคิดจะทำอะไรยะผมยืนอ้าปากค้างคิดว่าจะดำลงสาดหนีเรื่องวุ่นวายครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าแล้วผมก็ก้มมองแว่นกันแดดซึ่งกระเด็นหลงลงพื้นทัในใดนั้นผมก็คิดอะไรได้ผมเลยก้มลงไปเอื้อมแขนแล้วทำเป็นคว้าหามันเธอมองผมอยู่สักพักก่อนจะหยิบแว่นกันแดดให้ผมวางใส่มือผมแล้วพูด โอ,อ้ขอโทษค่ะฉันไม่รู้นะครับนี่ฉันช่วยค่ะแล้วเธอก็จับแขนผมแล้วนาทางออกจากบริเวณสระน้ําผมขอบคุณเธอแล้วก็มองเธอเดินออกไปหลังแว่นคู่ใจเธอเลยคิดว่าผมตาบอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่ไอเดียดีนักหรอกแต่มันทําให้ผมรอดสถานการณ์ตึงๆมาได้แถมได้เจอสาวสวยอีกต่อมาในคืนนั้นผมไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เพื่อทานมื้อค่ําผมกําลังขี่อาหารอยู่ก็ไปชนเข้ากับคนคนหนึง่งจนเกือบทําจานหล่นโอ้ยสาวสวยคนนั้นอีกแล้ว ผมรีบสวมแว่นกันแดดแล้วจงใจหันไปอีกทางหนึ่งแล้วพูดเสียงดังเออขอโทษครับเธอแต่ไหลผมแล้วพาหันไปหาเธอแล้วเธอก็พูดฉันเองสาวคนที่สาข้าไม่เป็นไรฉันก็น่าจะมองให้ดีด้วยเอมอ,อยากให้ช่วยอะไรไหมคะผมรีบตัดบทไม่เป็นไรครับขอบคุณแล้วผมก็ยกจานขึ้นมาที่จมูกและดมอืมกุ้งพวกนี้อร่อยมากครับเธอเลิกคิวมองทักษะการดมของผม ผมก็เลยแซงดมอาหารหลังคีบใสจ่จานต่อไปแล้วรู้ไหมเธอจ้องผมไม่หยุดเลยสุดท้ายแล้วเธอก็เดินไปเกือบไปแล้วเชียวหลังจากนั้นผมก็ไปที่ดาดฟ้าบนเรือพร้อมกับค็อกเทลอีกแก้วแล้วใครที่เดินเข้ามานอกจากใช่คุณดาวได้สาวสวยคนนั้นผมรีบหันหน้าหนีไม่มองเธอแต่เธอก็เดินมาหาผมแล้วนั่งตรงข้ามไงจำฉันได้ไหมคะเธอถามเมื่อเห็นโอกาสจีบเธอผมเลยตอบอ๋อครับ ผมจะลืมคนาสวยๆอย่างคุณได้ยังไงกันฮะรู้ได้งไงว่าฉันสวยเวรกรรมผมต้องคิดก่อนพูดอีกแล้วเอ่อก็เสียงคุณนะ่ะเสียงคุณหวานๆแบบนี้ยังไงก็สาวสวยวิกฤตขี้คายเพราะหลังจากนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วโอโ้โหโอ้โหเธอน่ารักมากๆเธอเป็นนักกิจกรรมองค์กรแห่งหนึ่งที่คอยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเหล่าเด็กผู้หญิงในแอฟริกาผมรู้ยอดมากนะเมื่อหมดเย็นนั้นเธอก็พูดอ๋อ ฉันชื่อเบลล่านะคะผมต่อไปเบลล่าชื่อสวยเหมือนนิสัยเลยครับผมแอนดรูเธอขำกริงๆง,งั้นแอนดรูนี่ก็เริ่มเด็กแล้วฉันว่ากลับห้องแล้วดีกว่าผมไม่อยากให้คืนนี้จบลงเลยหลุดปากออกไปโอ้เบลล่ามองฟ้าสิครับสวยมากเลยว่าไหมเธอมองผมแล้วตอบกลับคุณรู้ได้ยังไงอุ้ยจึงด้วยผมน่าจะทำตัวเป็นคนตาบอดสิเอ,อิ่มผมรู้สึกได้จากสายลมนะ่ะเธอมองผมง,งงแล้วพูด จริงค่ะงั้นฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันที่อาเขตดีไหมคะสักสิบโมงนะผมตอบรับอย่างตื่นเต้นแล้วเธอก็เดินไปรอดเฉียวเฉียดอีกครั้งผมต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วเบลล่าเบลล่าเบลล่าผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยวันถัดมาผมเหมือนเด็กๆเ,เลยเมื่อไปที่ arcade, อาเขตอดใจไม่ได้เลยความเป็นเด็กในใจหลุดออกมาแล้วหูเกมแข่งรถไม่ผมต้องแซบเป็นคนตาบอดดังนั้นผมเลยเดินไปเดินมาที่ห้องโถงแล้วรอเบลล่าผล่มา เมื่อเธอมาถึงเธอก็จับแขนผมนำทางเข้าอาเขตไปเธอบันยายเครื่องเกมแต่ละเครื่องต่างๆให้ผมฟังซึ่งผมคิดว่าน่ารักมากๆจากนั้นเธอก็พาผมไปที่คีบตุ๊กตาแล้วร้องด้วยความตื่นเต้นโอ้ยตอนเด็กฉันชอบมากค่ะไม่นานผมก็ลนลานหยอดเงินเครื่องเล่นด้วยความหวังจะคีบตุ๊กตามาให้เธอแต่เดี๋ยวเอมผมต้องตาบอดสิผมเลยคลำหาคันบังคับแล้วหลับตาเสียงหัวเราะของเธอฟ้องมาล้มไม่เป็นท่าทุกอย่างโอเคดีจนกระทั่งเบลล่าต้องเข้าห้องน้ำและบอกให้ผมรอเธออยู่ตรงข้าง เครื่องเกมยิงปืนซึ่งปรากฏว่าเป็นเกมอาเขตโปรดตลอดการของผมผมรีบพุ่งเข้าไปเล่นทันทีที่พลสายตาเธอคว้าปืนและยิงป้อมล้มหมดเลยแล้วผมก็กระโดดขึ้นลงพร้อมโห่ร้องดีใจผมหันไปก็เจอเบลล่าขมวดคิ้วใส่ผมโอ้ยตายปอแตกผมพยายามอธิบายแต่เธอกลับสายหน้าและพูดคุณหลอกฉันได้ยังไงคุณทั้งขี้ขาดโรคจิตและโกหกแล้วเธอก็วิ่งหนีไปผมรู้สึกผิดมากผมพยายามหาเธอทั่วเรือแต่ก็ไม่เจอเลย ผมรู้สึกซึมก็เลยสั่งค็อกเทลมาแล้วเดินไปที่บนดาดฟ้าทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านล่างะอะไรนะ่ะผมมองลงไปเจอผู้ชายกับผู้หญิงพยายามแลกเด็กหญิงลงไปในแพรฉุกเฉินเดี๋ยวนะไม่ได้มีแค่นั้นเบลล่าก็อยู่ด้วยเธอพยายามดึงตัวเด็กหญิงออกมาจากพวกนั้นโดยไม่ต้องคิดผมทิ้งเครื่องดื่มแล้ววิ่งไปทางพวกนั้นผมพุ่งชนตัวผู้หญิงอย่างจังจนเธอเกือบตกทะเลผู้ชายคนนั้นต้องรีบไปพยุงตัวเธอไว้ทำให้เบลล่าได้จังหวะคว้าตัวเด็กหญิง แล้วเธอก็จับมือผมแล้วพาเดินออกมาหลังจากนั้นพวกคนร้ายก็ขึ้นแพล่องหนีไปเราพาเด็กหญิงไปส่งพ่อแม่ปรากฏว่าเบลล่ากําลังจะกลับห้องแต่เธอก็เห็นคู่รักร้องไห้อยู่เพราะหาลูกสาวไม่เจอเธอเลยช่วยตามหาแล้วก็ไปเจอการักพาตัวหลังจากนั้นเบลล่าก็ยกโทษให้ผมก็ผมช่วยเธอเอาไวนะ้น่ะแล้วเราก็ใช้เวลาตลอดทิปนั้นด้วยกันจากนั้นวันสุดท้ายผมก็คุกเข่าลงแล้วถามเธอเป็นแฟนกันนะแล้วเธอตกลง ผมพาเธอกลับบ้านไปด้วยแต่ระหว่างที่เดินกลับบ้านดิซ่าและโรซี่ก็วิ่งมาหาผมแล้วเริ่มเถียงกันว่าชอบใครมากกว่ากันโอ๊ยตายผมลืมพวกเธอไปเลยเมื่อเห็นสถานการณ์เบลล่าก็เข้าไปหาทั้งคู่ดีจังที่เจอพวกคุณดูเหมือนจะมีคนหนึ่งเป็นแฟนเขาใช่ไหมคะคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะแอนดูเลยตาบอดและเขาต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเขาได้ตลอดเวลาเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็รีบตามน้ำเธอโดยโบกไม้มือไปมั่วๆแล้วแฟนคุณคนไหนคะแอนดี้ เออลิซ่าค่ะโรซี่รีบบ้ยทันทีไม่ของเธออยาเราแค่เต้นนำกันครั้งเดียวไม่เอาไหนเลยผมมองพวกเธอวิ่งหนีไปแล้วเบลล่ากับผมก็ขำกากออกมาจากนั้นเธอก็ยื่นแขนออกมาช่วยนำทางผมกลับบ้านแบบว่าเหมือนที่เราเคยทำมาการโกรหกว่าตามบอดเป็นเรื่องที่แย่มากจริงๆแต่ที่ผมโกหกลงไปเพราะผมอยู่กับสาวสวยแล้วประมาทไปหมดจนทำเรื่องงี่เง่าผมแค่โชคดีที่เบลล่ายกโทษให้เพราะผมว่าหนุ่มบื้อคนนี้พบสาวในฝันแล้ว